คสวัสดีครับก็มาอัปเดตเปลี่ยนชกใหม่แล้วก็ตัดสินใจทำคอใหม่ก็ไม่ใช่ทำใหม่หรอกก็รื้อของเดิมที่เป็นมอเตอร์ไซค์ออกก็ใส่เฟืองซื้อมาเยอะมันก็ดูเฮ้ยมันจาร์ดดีนะแต่นี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ทำเล่นๆก็นะครับคือพอดีแฮนเดิลบาร์นี้มันเป็นแบบตรงนี้มาผมไปซื้อของเก่ามันน็อตมันหักก็เลยเปลี่ยนแปลงวิธีการยึดสุดท้ายแล้วจังหวะฟรีน้อยมากโอ้โหนิ่มนิ่มจริงนะครับบรรดาเซียนทั้งหลายที่บอกว่าตัวขนส่งมันไม่ตรงยังไงก็ว่ากันไปนะครับไม่เป็นไรก็ไม่ได้เป็นลุยป่าคือต้องเข้าใจงานผมนิดนึงผมไม่ได้ขับทำไว้สำหรับขับทุกวันผมทำเพื่อ เป็นของแปลกสนุกสนานเอาไว้โม้ไว้คุยไว้ว่าด้วยหลักการแต่ว่ามันก็ขับโชว์ได้ครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น T-Rex เพราะมันเป็นรุ่นตัว T แล้วมันคล้ายๆกับไดโนเสาร์ว่ามันมีไอ้นู่นนี่นั่นครับนักสร้างสมัครเล่นครับบรรดาเซียนที่เชื่อมทุกวันก็อย่าว่ากันนะครับไม่เป็นไรผมว่าผมพยายามจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักสร้างทั่วๆไปที่เขาอยากจะสร้างที่เขาไม่มีความรู้เขาก็ทำมาเถอะไม่ต้องไปกลัวทำมาแล้วโดนเซียนว่านู่นนี่นั่นแล้วเกิดเขาเรียกอะไรนะคือคนมีความรู้กันเยอะแต่ไม่ยอมถ่ายทอดนะครับติเพื่อก่อแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบที่จะไปว่ากันและขอให้นักสร้างทุกคนมีความตั้งใจในการทำรถนะครับอันนี้ก็มีอีกหลายอย่างที่จะต้องทำยังไม่เสร็จอันนี้ก็เพิ่งจะเสร็จขอบหน้าเดี๋ยวผมต้องรื้อมาแล้วก็เชื่อมโครงใหม่ครับรื้อแบตเตอรี่รื้ออะไรออกแล้วก็มาเชื่อมเพราะว่าต้องตั้งแนวแล้วต้องยึดแนวไม่ให้มันบิดพอว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นงานของนักสร้างสมัครเล่นนะครับผมเป้าหมายคือผมสร้างผมทำทุกวันเนี่ยอันนี้คืองานประจำอดิเรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ใช่มืออาชีพคนที่ทักรอยเชื่อมก็ทักไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมคิดว่าผมใช้เชื่อมแบบฟักคอเนี่ยเข้าเนื้อกระชากเคาะทุบค้อนทุบมันไม่ขาดไม่เลื่อนนะครับเดี๋ยวเชื่อมปะเชื่อมแนวอีกทีตามนี้อันนี้คือรถที่ตั้งใจจะทำเพื่อความแปลกเท่านั้นเองนั่งคิดเห็นฝรั่งมันทำก็เลยอยากทำแต่ไม่อยากทำเหมือนฝรั่งแต่เอาแนวคิดมาจากฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเขาสร้างแรงบันดาลใจดูในคลิปฝรั่งเขาทำกันวันเดียวผมทำเป็นเดือนทำนู่นทำนี่ทำแก้นั่งไปนั่งมองไอ้นู่นไม่ชอบทำใหม่นะครับหลายคนก็ยังงงทำแล้วทำไมทำอีกทำแล้วทำอีกอยู่นั่นแหละคือผมทำขึ้นมาถ้ามันออกมาไม่ดีผมก็กึ่งใหม่ทำใหม่ไม่ซีเรียสนะครับก็อันนี้ก็จะมีวัดวนวัดใหม่เดี๋ยวจะมีแผงอีกแผงนึงตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับคุยให้ฟังนะครับสำหรับนักสร้างทุกท่านสเปคคันนี้ก็72โวลต์นะครับ 1,000 วัตต์มอเตอร์ QS ก็ไม่ได้เร็วไม่เกิน50ความเร็ววิ่งไปกินกาแฟนั่งสบายๆด้วยนั่งบนเก้าอี้ไม่เจ็บตูดยังคิดว่าจะเปลี่ยนเบาะแต่ดูก่อนนะครับเอาแบบที่มีหุ้มหนังนุ่มๆก็ประมาณนี้ครับนวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมคือการเอาของเก่าๆมาทำให้มันเป็นของใหม่แล้วก็ดูแล้วมันแปลกตาไม่จำเป็นจะต้องคิดให้มันเป็นของใหม่ตลอดเวลานั่นคือนวัตใหม่เป้าหมายของนวัตกรรมขอบคุณครับโชคดีมีชัยทุกท่าน